อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร ระบบป้องกันภัยในอากาศได้รุ่นแพทริอตจัดว่าเป็นหนึ่งระบบอาวุธขันสูงที่สหรัฐได้มีการส่งมอบให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้สำหรับการป้องกันการโจมตีจากกองทัพรัสเซียโดยระบบอาวุธชนิดดังกล่าวออกแบบสำหรับการโจมตีปลอกไม้ทางอากาศทุกชนิดนับตั้งแต่เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โดรนตลอดถึงขีปนาวุธและก็อาวุธความไวสูงแบบไฮเปอร์โซนิกซึ่งในอดีตที่ผ่านมากองทัพของยูเครนเคยประกาศว่าพวกเขาได้มีการนำใส่ระบบแพทริอตยิงสกัดกั้นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในรุ่นเคลนโซของกองทัพรัสเซียได้แต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝ่ายรัสเซียเองก็มีการกล่าวอ้างว่าพวกเขาสามารถโจมตีทำลายระบบแพทริอตของทางสหรัฐที่มีการส่งมอบให้กับกองทัพของยูเครนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในเบื้องต้นข้อมูลที่กองทัพรัสเซียมีการกล่าวอ้างอาจจะบ่นักแน่นเพียงพอเนื่องจากว่าบ่มีหลักฐานในการประกอบหรือยืนยันที่จะเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอแต่ว่าล่าสุดจากข้อมูลที่ทางกองทัพรัสเซียมีการเปิดเผยออกมาเขาได้แสดงเห็นถึงการโจมตีทำลายหน่วยระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพทริอตทั้งชุดของสหรัฐที่มีการเคลื่อนย้ายเขามาติดตั้งในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเฮอร์ซอนโดยกองทัพรัสเซียมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตีสถานีหรือว่าระบบแพทริอตทั้งชุดของทางสหรัฐที่กำลังถือค้นส่งเขามาติดตั้งในเขตพื้นที่หมู่บ้านเชอร์โนเบสกาในภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งการโจมตีดังกล่าวส่งผลเสียสถานีของระบบแพทริอตและก็สถานีเรดาร์ศูนย์ควบคุมตลอดถึงศูนย์สั่งการและก็ฐานปล่อยของระบบแพทริอตได้รับความเสียหายและก็ถูกทำลายจนบ่สามารถยะใส่การได้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นขั้งทำอิดที่กองทัพรัสเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศขันสูงของสหรัฐซึ่งมีการยืนยันภาพถ่ายอย่างละเอียดชัดเจนที่มีการบันทึกถ่ายเอาไว้โดยโดรนสอดแนมซึ่งภูมิภาคเคอร์ซอนจัดว่าเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ภูมิภาคที่ก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียได้มีการถอนกำลังทหารนั้นออกมาเนื่องจากว่าประสบกับปัญหาในด้านของการส่งกำลังบำรุงเพราะว่าในภูมิภาคเคอร์ซอนมันได้ถูกกั้นเอาไว้โดยแม่น้ำดนิเปอร์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพยูเครนพยายามโจมตีขั้วหรือว่าสะพานที่กองทัพรัสเซียใช้ในการลำเลียงขนส่งอาวุธข้ามฟังแม่น้ำดนิเปอร์ไปด้วยผลดังกล่าวเหตุใดกองทัพรัสเซียจำเป็นที่จะมีการถอนออกมาต่างหากในเขตพื้นที่ที่มีความได้เปรียบที่เนื้อกลัวส่งผลให้ทางฝ่ายยูเครนเขายึดพื้นที่ฝากแม่น้ำดนิเปอร์อีกฝั่งหนึ่งและก็พยายามในการเคลื่อนย้ายเอาระบบอาวุธตลอดทั้งระบบป้องกันภัยอากาศเข้ามาทำการติดตั้งหรือนำใส่แต่ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวของกองทัพยูเครนมันก็ถูกสังเกตการโดยโดรนสอดแนมของกองทัพรัสเซียส่งผลให้ระบบอาวุธหลายชนิดของกองทัพยูเครนและก็นาโตถูกทำลายในภูมิภาคเคอร์ซอนโดยเฉพาะมันเป็นประเภทระบบป้องกันภัยอากาศและก็เครื่องยิงขีปนาวุธแบบไฮมาและกรณีล่าสุดก็คือระบบแบบแพทริอตซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียขั้งสำคัญของกองทัพยูเครนในการนำใส่ระบบเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐเพราะว่าหน่วยระบบแซมแบบแพทริอตหนึ่งระบบมันมีราคาค่าใส่จ่ายค่อนข้างที่จะสูงจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ระบุว่าระบบป้องกันภัยอากาศแพทริอต1ระบบจะมีราคาสูงถึงระดับ 2,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ว่าโต้จรวดมิสไซล์1ลูกจะมีราคานับตั้งแต่6ล้านไปจนถึง10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นระบบป้องกันภัยอากาศที่มีราคาแพงที่สุดที่สหรัฐและนาโต้เคยมีการจัดส่งให้กับกองทัพยูเครนเลยก็ว่าได้และคำถามที่หลายฝ่ายอาจจะสงสัยในปัจจุบันก็คือกองทัพรัสเซียมีการนำใส่อาวุธชนิดใดในการยิงเขาทำลายสถานีหรือว่าศูนย์ควบคุมระบบแพทริอตของทางยูเครนในครั้งนี้จากคลิปวิดีโอที่มีการเปิดเผยออกมานั้นแสดงเห็นถึงการบินเขาโจมตีโดยระบบขีปนาวุธรุ่นหนึ่งซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นระบบขีปนาวุธแบบอากาศสู้พื้น
รุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพรัสเซียในรุ่นของ KH-69 ซึ่งเป็นอาวุธขีปนาวุธจรวดร่อนที่ออกแบบสำหรับการติดตั้งหรือนำใส่กับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะเป็นเครื่องบินขับไล่และลองฮอนหรือว่าสเตลในเจเนเรชันที่5ดังเซนซูคอยสุหา17โดยจรวดแบบ X-69 หรือว่า KH-69 เป็นหนึ่งในระบบอาวุธแบบอากาศสู้พืชรุ่นใหม่ที่กองทัพรัสเซียได้มีการเปิดโตในช่วงประมาณปี2022ในงานจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์อาร์มี2022ที่จัดขึ้นอยู่ในกรุงมอสโกโดยระบบขีปนาวุธในรุ่น19 CEO ของที่หน่วยงานบริษัทผู้ผลิตระบุว่ามันสามารถติดตั้งได้กับเครื่องบินขับไล่แบบสู้หา17เฟรอนและกรณีของสู้30สู้34ตลอดถึงมิก31ซึ่งมันจะมีระยะการยิงไกลหลายกว่าระดับ200กิโลเมตรขึ้นไปด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพรัสเซียสามารถหลีกงานเป้าหมายที่เป็นระบบป้องกันบรรยากาศขั้นสูงของทางกองทัพยูเครนได้และนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของกองทัพรัสเซียในการทดสอบหรือนำใส่ระบบอาวุธชุดใหม่ของพวกเขาอยู่ในสนามรบยูเครน